ะจนเย็นแล้วค่ะมาดูความกรอบกันนี่นี่ไงกรอบกรุบเลยสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังกรอบเนยน้ำตาลกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยแล้วใครเคยทำแม่ขนมปังกรอบทำแล้วเหนียวทำไม่กรอบสักทีอันนี้กรอบสุดๆแล้วง่ายมากถ้าอยากรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจาดีมีขนมปังสไลด์บางค่ะใบอันนึงอะค่ะเขาจะบางประมาณครึ่งแผ่นแหละถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะก็เอาขนมปังธรรมดามาสไลด์ครึ่งได้เดี๋ยวจะดีมีสอนวิธีการสไลด์ครึ่งค่ะแต่ถ้าใครหาขนมปังบางเหมือนของจะดีได้ก็เอามาตัดครึ่งได้เลยตอนตัดอะค่ะใช้เป็นการสไลด์นะอย่ากดลงไปนะคะถ้าสไลด์เนี่ยเขายังมีขอบแบบนั้นอะอยู่ตัดแบบนี้ค่ะตัดให้เสร็จหมดเลยเดี๋ยวจะดีจะตัดครึ่งให้เสร็จหมดค่ะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันส่วนถ้าใครหาซื้อขนมปังเล็กๆแบบนี้ของจะดีไม่ได้ค่ะใช้เป็นขนมปังธรรมดาที่หาซื้อทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะหนาหน่อยหนากว่ากันประมาณครึ่งนึงเอาไปตากแดดประมาณ10นาทีค่ะถ้าเขาตัดง่ายขึ้นนี่จะดีตากไปแล้วครบ10นาทีแล้วนี่แล้วก็จะเอามาสไลด์ให้บางลงนี่พอประมาณพักประมาณ10นาทีอะค่ะเขาจะสไลด์ง่ายขึ้นฟุ๊บๆๆค่ะโอเคนี่ค่ะจะใช้แบบนี้ก็ได้สไลด์ออกมาก็จะบางเท่าๆกันค่ะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอามาใส่ถาดเอาไปตากแดดกันค่ะตากแดดที่ประมาณ10นาทีถึง30นาทีนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นแดดมากแดดน้อยค่ะตากที่พอจับแล้วเขากรอบๆพอนะคะตากไม่ต้องตากจนแบบขนมปังงอนนะวันที่แดดเยอะๆมากๆค่ะบางทีครึ่งชั่วโมงขนมปังก็งอนนะคะลองดูดีๆค่ะเดี๋ยวจะดีเอาไปตากแดดแล้วกลับมาดูอีกทีค่ะวันนี้แดดแรงค่ะประมาณ15นาทีค่ะเขาก็เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้เรียบร้อยเราก็จะมาทาเนยจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะเนยเค็มที่วางไว้จนเป็นแบบเนยนิ่มๆอย่างนี้นะแต่ว่าไม่เอาเนยที่เข้าไมโครเวฟเป็นน้ำมันนะคะแบบนั้นจะทาไม่ดีค่ะทาให้ทั่วแต่ว่าอย่าทาหนาค่ะทาหนาเดี๋ยวขนมปังไม่กรอบแล้วจะเค็มเกินไปด้วยทั่วเสร็จแล้วคราวนี้ก็ชุบน้ำตาลแล้วก็พักในถาดพอดีทำให้เสร็จเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะเอาเข้าอบค่ะที่ไฟ145องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างเวลาอยู่ที่10ถึง15นาทีแล้วแต่ความกรอบที่ใครชอบแบบไหนค่ะแล้วก็แล้วแต่ขนาดชิ้นด้วยค่ะชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กค่ะไปเลยครบสุกแล้วค่ะหอมจะดีอบอยู่ที่15นาทีค่ะออกมาได้แบบสีทองสวยแบบนี้ได้เลยพักจนเย็นแล้วค่ะมาดูความกรอบกันนี่นี่ไงกรอบกรุบเลยโอ้โหเสียงเพราะมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังกรอบเนยน้ำตาลค่ะหอมมากมาเช็คความกรอบกันเนี่ยกรุ๊ปชิมนะกรอบสุดๆเลยค่ะแล้วจะดีใช้เนยแท้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งหอมกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะทำง่ายมากลองทำกันดูนะคะแล้วก็พบกับจีแล้วพบกับจะดีได้เมนูต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ